กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการโบนัสเฮลครับสุขภาพดีคือรางวัลชีวิตค่ะช่วงนี้ครับแน่นอนว่าเราก็จะพาคุณผู้ชมนะครับไปพูดคุยกับคุณหมอกันนะครับถึงเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บต่างๆที่คนกรุงเทพมักจะนิยมเป็นเขาเรียกได้ว่ามักจะละเลยมองข้ามนะครับถือว่าเป็นเรื่องใกล้ตัววันนี้อย่างที่เราบอกกันไปนะครับเรื่องของโรคอุจจาระร่วงนะครับถือว่าค่อนข้างอันตรายถ้าเกิดว่าไม่ได้รับการรักษาถึงขั้นเสียชีวิตได้นะครับซึ่งสาเหตุของอาการอุจจาระร่วงเนี่ยมันเกิดได้หลายสาเหตุบางคนรับประทานอาหารที่เป็นพิษบางคนแพ้อาหารชนิดนู้นชนิดนี้เราก็ไม่รู้ว่าเราแพ้อะไรนะครับมีการถ่ายที่ค่อนข้างเรียกได้ว่าถ่ายมากเกินปกติใช่ค่ะเดี๋ยวน้องเต้ขอเล่านิดนึงเนื่องจากว่าคนที่บ้านน้องเต้เนี่ยมีคนเป็นนะคะก็คือว่าเขาเนี่ยรับประทานแกงเขียวหวานพี่ตองแต่ว่าแกงเขียวหวานนี้เนี่ยคือซื้อมาตั้งแต่ประมาณ5โมงเย็นนะแล้วก็ไปรับประทานอีกทีประมาณ5ทุ่มเรียกว่าซื้อมาตั้งแต่5วันไม่5โมงเย็นแล้วก็ไปรับประทานอีกทีเนี่ยตอน5ทุ่มนะแต่ปรากฏว่าพอรับประทานเสร็จเนี่ยก็นอนอันนี้แช่ตู้เย็นไว้ปะไม่ได้แช่แต่คือมันยังรับประทานได้ยังไม่ถึงกับบูดเน่านะแล้วคราวนี้เนี่ยก็รับประทานไปปรากฏว่าตีสี่พี่ต้องตีสี่เขาลุกขึ้นมาเข้าห้องน้ำแล้วก็ถ่ายแบบนั้นนะมา 5-6 ทีเลยนะจนถึงเช้าแล้วก็มีอาการอ้วกร่วมด้วยในคนที่บ้านน้องเต้เป็นเขาบอกว่าถ้าเกิดมีการถ่ายเป็นน้ำนะครับ3ครั้งเขาเรียกว่า 3-5 ครั้งขึ้นไปตรงนี้ต้องรีบพบแพทย์และอันตรายนะครับยิ่งเรื่องของอาหารที่เป็นกะทิถ้าไม่แช่ตู้เย็นนี่เสี่ยงต่ออาการต่อบูดนะครับถ้าเกิดวางไว้ข้างนอกอย่างน้องเต้บอกว่าแต่5โมงใช่ไหมแต่5ทุ่มนี่หลายชั่วโมงมากตรงนี้นะครับถึงแม้ว่าจะรู้สึกว่ารับประทานได้รสชาติยังไม่เปลี่ยนแต่มันก็ไม่ค่อยที่จะโอเคแล้วนะครับตรงนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยเรื่องของอาหารการกินนะครับที่เสียบูดนะครับจากอากาศสภาพอากาศร้อนรวมถึงอาหารบางชนิดจำพวกอาหารกระป๋องตรงนี้แน่นอนนะครับเราก็ไม่ทราบว่าขั้นตอนกรรมวิธีในการผลิตมันสะอาดแค่ไหนบางคนไปซื้อปลากระป๋องบางทีจะมีปลากระป๋องบุกเบี้ยวตรงนี้อาจจะเมื่อบุกมันอาจจะมีอากาศเข้าไปตรงนี้ส่งผลให้อาหารเสียได้ก็ทำให้เราท้องเสียนะครับจนถึงขั้นเป็นอุจจาระร่วงได้รวมถึงอาหารบางชนิดเป็นมีสารเคมีกันมาแล้วอย่างเช่นอาหารทะเลที่แห้งๆเคยเห็นอาหารที่ตากแห้งอย่างปลาหมึกแห้งนะที่มักจะมีแมลงวันมาตอมตามที่เขาจะขายตามชายทะเลตรงนี้ครับบางที่เขาจะฉีดสารยาฆ่าแมลงป้องกันไม่ให้แมลงวันมาตอมบางคนก็รับประทานได้ไม่แพ้มีภูมิต้านทานดีบางคนนี่แค่จิ๊บเดียวก็เป็นละคุ้มกันร่างกายของเราแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับวันนี้เดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณหมอกันว่าจริงๆแล้วสาเหตุของอาการท้องร่วงเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรกันแน่มันมีกี่สาเหตุนะครับถ้าเกิดเราเผลอรับประทานอาหารแล้วเกิดอาการขึ้นมาเนี่ยเราจะมีวิธีการป้องกันรักษาอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณหมอเรื่องนี้กันครับสวัสดีค่ะดิฉันแพทย์หญิงอรพินเลิศวรรณวิทย์เป็นอายุรแพทย์โรคติดเชื้อประจำโรงพยาบาลตากสินนะคะวันนี้ก็จะมาพูดถึงให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องโรคอุจจาระร่วงนะคะโดยโรคอุจจาระร่วงนะคะเป็นภาวะที่เกิดจากการถ่ายอุจจาระที่มีอาการผิดปกติไปก็คือถ่ายเหลวมากขึ้นหรือเป็นน้ำมากขึ้นมากกว่า3ครั้งต่อวันหรือถ่ายเป็นมูกเลือดมากกว่า1ครั้งต่อวันโดยแบ่งเป็นระยะฉับพลันกับเรื้อรังนะคะโดยทั่วไประยะอุจจาระร่วงที่เป็นระยะฉับพลันจะอุจจาระไม่เกิน 1-2 สัปดาห์แล้วก็จะดีขึ้นเองอะค่ะแต่ในโรคอุจจาระร่วงนูนเรื้อรังอะค่ะจะเป็นมากกว่า4สัปดาห์ขึ้นไปสาเหตุของการเกิดโรคอุจจาระร่วงมีได้หลายสาเหตุทั้งภาวะของการติดเชื้อเองและที่ไม่ใช่เกิดจากการติดเชื้อค่ะโดยสาเหตุของการติดเชื้อก็มีได้ตั้งแต่กลุ่มเรื่องของแบคทีเรียไวรัสแล้วก็โปรโตซัวค่ะโดยตัวเชื้อโรคเหล่านี้ก็ทำให้เกิดเรื่องของพิษอาการที่ทำให้เกิดจากท็อกซินที่เกิดจากตัวเชื้อทำให้ผนังของเยื่อบุทางเดินอาหารมีอาการผิดปกติไปก็คือมีอาการท้องเสียค่ะส่วนในตัวแบคทีเรียบางตัวเองหรือตัวเชื้อไวรัสบางตัวก็ทำให้เกิดเรื่องของการจากตัวมันเองที่ทำให้เกิดเรื่องของท้องเสียโดยตรงนะคะส่วนภาวะอื่นที่ไม่ใช่เกิดจากการติดเชื้อก็เป็นกลุ่มพวกของยาบางตัวหรือว่าในเด็กบางคนที่มีการย่อยของตัวเอนไซม์ที่ผิดปกติขาดเอนไซม์ในการย่อยก็ทำให้เกิดเรื่องของท้องเสียได้ค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีสาเหตุอื่นอีกค่ะอาการของผู้ป่วยที่มาก็จะมีอาการถ่ายอุจจาระปริมาณมากขึ้นกว่าปกติอะค่ะอาจจะมีอาการขึ้นไส้อาเจียนในบางรายค่ะแล้วก็ในรายที่มีอาการถ่ายเป็นมุกเลือดแล้วก็มีร่วมกับมีการไข้อาการอ่อนเพลียเยอะก็จะต้องมาปรึกษาแพทย์ร่วมประเมินการรักษาแล้วก็หาสาเหตุเพิ่มเติมค่ะในอุจจาระร่วงในเด็กกับผู้ใหญ่จะมีอาการต่างกันเนื่องจากว่าเด็กเนี่ยอาจจะบอกอาการเราได้ไม่ชัดเจนนะคะร่วมกับในเด็กก็มีหลายสาเหตุที่ทำให้เกิดเรื่องของท้องเสียได้ค่ะเช่นกลุ่มไวรัสหรือว่าเอนไซม์ย่อยในกระเพาะที่มีลำไส้ที่มีการผิดปกติไปค่ะส่วนในผู้ใหญ่ค่ะก็อาจจะเป็นจากอาหารการกินที่ไม่สุขสะอาดที่เจอบ่อยค่ะ
ผู้ป่วยที่ควรจะต้องมาพบแพทย์คือผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงค่ะเราจะสังเกตได้ไงว่าผู้ป่วยเริ่มมีอาการรุนแรงแล้วก็คือมีไข้ขึ้นสูงร่วมกับขึ้นไส้เจียนมากมีอาการถ่ายเหลวเยอะค่ะร่วมกับมีอาการหมดสติหรือว่าอ่อนเพลียเยอะค่ะซึ่งพวกนี้ในกรณีที่เป็นมากก็จะทำให้เกิดแร่ในร่างกายต่ำลงความดันในร่างกายต่ำลงในภาวะที่สงสัยภาวะติดเชื้อก็ต้องมีการให้ยาฆ่าเชื้อร่วมด้วยร่วมกับน้ำเกลือทั้งสายน้ำเกลือด้วยค่ะโรคอุจจาระรั่วนี้เกิดได้กับทุกเพศทุกวัยอะค่ะโดยอาจจะต้องระวังมากในกลุ่มที่ภูมิกันที่ไม่ค่อยดีอะค่ะเช่นมีกินยากดภูมิหรือว่าอายุเยอะหรืออายุเด็กๆที่อายุน้อยอะค่ะซึ่งในกลุ่มพวกนี้ก็อาจจะทำให้มีอาการรุนแรงมากกว่าคนกลุ่มทั่วไปได้อะค่ะการรักษาก็แบ่งเป็นการรักษาเบื้องต้นนะคะก็คือในกรณีที่เราไม่สบายอยู่ที่บ้านแล้วมีอาการถ่ายเหลวเยอะในช่วงแรกค่ะเราก็จะต้องมีการให้เกลือแร่ชดเชยเรื่องของสารน้ำในร่างกายค่ะโดยกินทางปากแต่ในการกรณีที่มีอาการรุนแรงกินได้อ่อนเพลียเยอะกินทางปากไม่ค่อยได้ค่ะร่วมกับมีไข้ขึ้นสูงนะคะก็อาจจะต้องมาพบแพทย์ที่โรงพยาบาลเพื่อประเมินอาการในการให้น้ำเกลือทางเส้นเลือดแล้วก็ร่วมกับประเมินเรื่องการให้ยาฆ่าเชื้อทางกระแสเลือดอีกทีนึงค่ะในแง่การป้องกันการเกิดโรคอุจจาระร่วงนะคะก็ควรรับประทานอาหารที่สุกสะอาดนะคะอาจจะเน้นดูบรรจุภัณฑ์ของอาหารที่เรากินนะคะว่าต้องอยู่ในลักษณะที่อยู่ในสภาพที่ดีค่ะดูวันหมดอายุของอาหารที่เรารับประทานค่ะรวมถึงถ้าเกิดในการรับประทานอาหารถ้าเกิดมีกลิ่นสีรสที่มันผิดปกติไปก็ควรจะหลีกเลี่ยงไปก่อนนะคะและในแง่เรื่องของการล้างมือในแง่หลังจากออกจากห้องน้ำหรือก่อนรับประทานอาหารหรือก่อนที่จะปรุงอาหารนะคะก็ควรจะเป็นสิ่งที่ควรกระทำเนื่องจากเชื้อพวกนี้มันก็จะติดตามมือเราแล้วทำให้เวลารับประทานอาหารเข้าไปก็จะทำให้เกิดการติดเชื้อทางเดินอาหารได้ค่ะก็คำแนะนำเบื้องต้นของผู้ป่วยที่มีอาการอุจจาระร่วงค่ะก็คือการรับประทานเกลือแร่ OIS ค่ะซึ่งสามารถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปแต่ในกรณีที่ไม่สามารถหาซื้อได้เรามีวิธีการทำเกลือแร่ OIS ด้วยตัวเองค่ะโดยมีสูตรเรื่องของการใส่เกลือป่นนะคะครึ่งช้อนชาร่วมกับน้ำตาล2ช้อนโต๊ะค่ะกับผสมกับน้ำ1ครึ่งลิตรค่ะซึ่งสามารถใช้ชดเชยเรื่องของการOS ได้ในเบื้องต้นนะคะแต่ถ้าเกิดหลังจากที่กินเกลือแร่แล้วอาการยังไม่ดีขึ้นยังมีการอ่อนเพลียเยอะก็แนะนำว่าให้มาตรวจรักษาเพิ่มเติมที่โรงพยาบาลนะคะเพื่อจะให้หมอร่วมประเมินในการให้ยาเกลือแร่ทางเส้นเลือดต่อไปค่ะสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการอุจจาระร่วงและต้องการมาปรึกษาแพทย์นะคะก็สามารถมาได้ที่สาธารณสุขทั่วกรุงเทพค่ะแล้วก็รวมถึงโรงพยาบาลในสังกัดกทม.โดยเฉพาะของโรงพยาบาลตากสินก็มีเปิดการให้บริการทุกวันนะคะซึ่งสามารถเข้ามารับการปรึกษาได้ตลอดเวลาค่ะค่ะเป็นยังไงกันบ้างล่ะคะคุณผู้ชมสำหรับข้อมูลความรู้นะคะที่ได้กับคุณหมอของเรานะคะในเรื่องของโรคอุจจาระร่วงเองต้องบอกว่าเป็นโรคที่ไม่ไกลตัวเลยนะพี่ต้องใกล้ตัวนะครับเกิดจากหลักๆเลยครับการเลือกรับประทานอาหารรวมถึงเรื่องของความสะอาดนะครับต้องระมัดระวังกันให้ดีถ้าใครไม่แน่ใจนะครับว่าอาหารที่เราซื้อมาตามร้านหรือว่าตามข้างทางเนี่ยจะสะอาดมากน้อยแค่ไหนนะครับตรงนี้ที่สำคัญถ้ามีเวลาทำสามารถทำได้นะก็ไปอุ่นปรุงอ่ะถ้าเกิดซื้อมาแล้วมันยังร้อนๆอยู่ตรงนี้ก็รับประทานซะแบบร้อนๆนะครับหรือว่าถ้าเกิดจะต้องนำมาตั้งทิ้งไว้นะครับทางที่ดีก็แช่ตู้เย็นเอาไว้ก่อนก็ได้แล้วก็เอามาอุ่นอีกทีนึงหรือถ้าไม่แน่ใจนะครับปรุงเองเลยนะครับมีเวลาอยู่บ้านเนี่ยก็ปรุงรับประทานเองก็มั่นใจว่ามันจะสะอาดถูกสุขลักษณะแน่นอนนะครับรวมถึงหลักในการรักษาความสะอาดในการรับประทานอาหารง่ายๆนะครับอย่างที่เราเคยแนะนำกันไปโรคต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของการรับประทานอาหารนะครับเกิดขึ้นได้หลักง่ายๆครับกินช้อนก็กินคนเดียวนะครับกินช้อนเออช้อนไม่น่าทำไมแถวบ้านได้หาซื้อยากมากช้อนหมดที่บ้านกินช้อนไม่กินร้อนกินร้อนมุกร้อนช้อนกลางนะครับแล้วก็ล้างมือนั่นเองนะครับกินตอนอาหารร้อนๆแล้วก็ใช้ช้อนกลางทุกครั้งและที่สำคัญเนี่ยก่อนรับประทานอาหารต้องล้างมือให้สะอาดแค่นี้นะครับก็จะห่างไกลนะครับจากเรื่องของโรคอุจจาระร่วงนะครับรวมถึงถ้าเราไปซื้ออาหารกระป๋องล่ะถ้าเจอบุกเบี้ยนิดๆหน่อยๆเนี่ยไม่เอาเลยนะอย่าเสียดายนะครับหรือว่านิดหน่อยอาจจะไม่เป็นไรนะครับตรงนี้เสี่ยงนะครับใช่ค่ะเลิกซื้อไปได้เลยนะครับอาหารบุกอาหารเบี้ยวที่เป็นพวกอาหารกระป๋องนะครับต้องขอขอบคุณคุณหมอที่มาให้ความรู้กับเราในวันนี้ด้วยนะครับกับทางด้านของแพทย์หญิงอรพินเริศวรรณวิทย์ครับแพทย์อายุรกรรมโรคติดเชื้อโรงพยาบาลตากสินนะครับขอบคุณมากเลยนะครับค่ะขอบคุณค่ะ
ดี๋ยวช่วงนี้ครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้านะครับถึงช่วงที่หลายคนรอคอยช่วงสุดท้ายของเราในการดูแลเรื่องของสุขภาพนะครับวันนี้อย่างที่เราบอกกันมีเรื่องของอาหารสุขภาพมาฝากกันนะครับเมนูชื่ออะไรนะน้องเต้เมนูข้าวไรซ์เบอร์รี่อบจิกพัดกะฮะสำเนียงเลนจริงนี่ชื่อก็รู้แล้วอาหารจีนไม่ข้าวไรซ์เบอร์รี่แต่ว่าอบจักรพรรดิจะเป็นยังไงต้องไปดูพี่อาหารจีนแน่นอนก็บอกว่าอาหารจีนนะแต่เป็นข้าวไรซ์เบอร์รี่นะนี่ไงไปดูดีกว่าน่าเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ดีกว่าช่วงหน้ามาดูกันว่าเมนูนี้ข้าวไรซ์เบอร์รี่อบจักรพรรดิจะเป็นอย่างไรพักกันสักครู่ครับมีการผสมพันธุ์ข้ามสายพันธุ์ระหว่างข้าวสีนิลนะครับกับข้าวหอมมะลิฉะนั้นข้าวไรซ์เบอร์รี่มีประโยชน์ยังไงหนึ่งเลยคือถ้าคุณผู้ชมทานข้าวไรซ์เบอร์รี่นะครับมันจะลดช่วยลดในการดูดซึมน้ำตาลนะครับแล้วก็การดูดซึมแป้งแล้วก็ไขมันด้วยนะครับแถมย่อยง่ายต่างหากนะครับแล้วก็มีกากใยสูงฉะนั้นเนี่ยผมจึงแนะนำถ้าคุณผู้ชมเป็นผู้ที่รักสุขภาพนะครับก็ควรจะเลือกทานข้าวไรซ์เบอร์รี่ทีนี้ขั้นตอนในการหุงข้าวของเรานะครับไม่เหมือนกับชาวบ้านเขานะฮะเพราะว่าเราจะหุงข้าวจากน้ำซุปน้ำซุปนี่นะครับผมก็ได้เคี่ยวเจ้าตัวกระดูกหมูนะฮะหรือว่าไก่ก็ได้